สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้จะมารีวิวพืชผักผลไม้อาหารการกินที่คุณเลมโบซื้อเข้าบ้านมานะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างในภาษาไทยและในภาษาสวีดิชจ้าเริ่มจากยูดูบาร์สตรอเบอรี่จ้าพาพายามะละกอพริกหวานโปรปิก้าบานอลกล้วยกุ้งแรกกูร2กิโลครึ่งนะคะกุ้งแบบนี้เขาต้มใส่เกลือสุกมาแล้วนะทานได้เลยจ้ะทับทิมจ้าคะเนาะแอปเปิลหรือว่าบักซิลาวีทเลิกกระเทียมทูมอร์เตอร์มะเขือเทศคิงอิงเงเฟรากูร์กาแตงกวากูร์กากผักสวีเกแอนด์สกริงบอชเกวดมีแอนด์สกริงบอชเกวดมีแอนด์สกริงอ๋อเยสต์บรอทัสกลอดนูดลาร่าวุ้นเส้นค่ะอร่อยนะเหนียวนุ่มลาดูย่าค่ะสวีเกว่าเยสต์สแมนไข่แอกวัวลุลาร์ปอเปี๊ยะจ้าสลัดทูนฟิชปลาทูน่าในกระป๋องอันนี้เป็นเทปเมนต์ของผักกาดหอมนะคะใช้หลังสระจ้ะคาเฟ่กาแฟโอ้อันนี้เยอะแยะมากมายเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะชีสหรือว่าอูดกับพวกเนี้ยก็จะอันนี้เป็นสลัดกระเทียมค่ะเขาก็จะทานกับเช็คหรือว่าเป็นคุกกี้แบบนี้นะคะอันนี้กรูก้าค่ะแตงกวาค่ะของขบเคี้ยวหน้าทีวีจ้ะเป็นมันฝรั่งรสหอมจากสีฟ้าแล้วก็มาสีเขียวอีกจ้ะเกรดเลิกก็คือรสเกรดเลิกก็คือหอมป่านะคะดีลเกรดเลิกดีลก็คือผักชีลาวจ้ะรสผักชีลาวแล้วก็รสหอมป่าจ้ะนี่ก็เป็นของขบเคี้ยวหน้าทีวีจ้ะนี่นะคะอ่านชื่อออกบ้างไม่ออกบ้างจ้ะพี่น้องหอมก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างจ้ะกุลิมโบเอามาวางเพิ่มเติมจ้ะก็คือเป็นคุกกี้นั่นแหละเขาเรียกว่าเช็คนะคะที่ทานกับชีสหลากหลายอย่างจ้ะเป็นบางอย่างก็เป็นชีสที่เหม็นแต่อร่อยจ้ะนี่นะคะเครื่องจิ้มเขาจะไอทานกับคุกกี้หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเชคค่ะคุณเลมโบเขาอยากจะทานปอเปี๊ยะจ้ะซื้อปอเปี๊ยะสำเร็จมานะคะตั้งหม้อจ้ะเติมน้ำมันโวลูลาร์ปอเปี๊ยะจ้ะแป้งเขาหนาหนานะคะที่ทอดด้วยหม้อเพราะว่าให้น้ำมันมันขึ้นสูงจ้ะ เดี๋ยวคุณเลมโบเขาจะทานปอเปี๊ยะก่อนนะคะแต่ว่าหอมจะทานส้มตำจ้ะตั้งน้ำจ้ะจะต้มขนมจีนสักถุงนึงค่ะหอมจะทานส้มตำวันนี้ก็จะพาชิมหลากหลายอย่างตามที่คุณเลมโบซื้อมานะคะเส้นขนมจีนนะคะมะละกอเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะแต่เขาแข็งอยู่นะคะลูกนี้อีกลูกนึงดิบอยู่ก็เลยจะตำลูกนี้ก่อนในขณะที่ต้มขนมจีนหอมก็จะแยกตัวไปตำส้มตำจ้ะเส้น
ค่อนข้างไปทางสุกจะหอมไม่ตำนะคะตำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตำรวมนะมีปลาร้าแล้วก็น้ำตาลมีถั่วด้วยจ้ะถั่วลิสงเราจะใช้คนเอาค่ะได้รสหวานของมะละกอเดี๋ยวเราทานส้มตำมะละกอเสร็จแล้วก็จะทานมะละกอสุกด้วยในลูกเดียวกันนะชีวิตคนต่างแดนก็แบบเนี้ยพี่น้องบ้านเราก็อย่างว่าหัวไร่ท้ายทุ่งก็มีเด็ดตำได้ใช้คนเอาหอมมากเลยจ้าน้ำปลาร้าสองนัวเลยนะคะชิมค่ะชิมสุดยอดมากเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าส้มตำของเราหอมมากรสชาติจัดจ้านเลยจ้าจิตจัดจิตจัดมาจ้าจัดเต็มจัดเต็มแหนมหมูที่ทำไว้เมื่อวานก่อนนะคะเปรี้ยวแล้วก็หอมหอมมากเลยพี่น้องก็เลยให้คุณแลมโบซื้อขิงมาให้ไม่รู้จะเลือกทานอะไรดีเลยทานส้มตำเผ็ดเผ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลไม้ตามมานะก็เป็นมะละกอลูกเดียวกันแหละพี่น้องตามด้วยสตรอเบอรี่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะชิมปอเปี๊ยะให้พี่น้องชมด้วยจ้ะปอเปี๊ยะซื้อมาโกนสโกนน้ำบูเบอรี่จ้ะชื่นใจชื่นใจมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานส้มตำด้วยกันก่อนจะทานส้มตำนะคะผักกาดหอมขอชิมปอเปี๊ยะก่อนค่ะกระหล่ำอย่างเดียวแล้วก็มีกระเทียมกระหล่ำกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำจ้ะไม่มีหมูคุณเลมโบ้ก็ทานอยู่ที่หน้าทีวีหอมไม่ได้ถ่ายคลิปเขาเพราะว่าเขากินกับข้าวแล้วก็วันนี้แกกินแตกแกไม่กินกับน้ำจิ้มปอเปี๊ยะเหมือนเคยแต่ว่าแกกินกับน้ำอะไรที่เขากินกับซูชิน่ะน้ำซอสซูชินะจ๊ะแกบอกว่าแกเคยกินก่อนที่จะมาอยู่กับผักกาดหอมกินแปลกเกินกว่าที่จะทำคลิปก็ได้ อร่อยมากๆกุ้งเขานะพี่น้องมันเหมือนกับกินได้ทั้งเปลือกเพราะว่ามันกรอบจ้ะแกะหัวออกก็เท่านั้นจะมีความเค็มๆหอมๆใส่ถ้วยแก้วไว้นะคะน้ำเขาจะได้ไม่
ไหลออกข้างนอกมากอร่อยจังใส่ถั่วลิสงด้วยจ้ะวันนี้ก็ดึงแค่หัวออกเท่านั้นค่ะคุณแอบโบ้เขาก็ทำแบบนี้จ้ะหอมหอมมันมันเค็มนิดๆจ้ะอร่อยจังเบ้โอ้ยคุณแอมเบ้คุณแอมโบเอาสตรอเบอรี่ไป2ลูกกินหลังอาหารขอบพระคุณคุณยายบุญอุดรนะคะบอกว่าโอ้ยถ้าใครทานข้าวแม่อร่อยมาดูผักกาดหอมทานนะทานหน้าอร่อยแล้วก็เรียกน้ำย่อยส้มตำวันนี้มันไม่อร่อยมากหรือว่าหิวพอเคี้ยวกุ้งกลืนปุ๊บท้องร้องป๊อกแตกจังกรอบกรอบกุ้งจ้ะเส้นที่คุณเลมโบ้ซื้อในห้างให้นะพี่น้องจ้ะเส้นขนมจีนละเอียดเหมือนกับเส้นหมี่เลยนุ่มๆจ้ะเดี๋ยวจะชิมแหนมอีกด้วยเนาะขอบคุณน้องยุยุวดีวาตาเบ้ทางญี่ปุ่นนะคะวันนั้นน้องบอกมาทางเฟซบุ๊กบอกว่าขอบคุณพี่ประกาศหอมนะทำแหนมให้ชมดูวิธีห่อดูวิธีทำด้วยน้องก็เลยห่อแล้วก็ส่งรูปมาให้ส่งรูปมาให้ดูลงในเฟซบุ๊กนั่นแหละหลายคนก็คงจะเห็นน่ากินมากน้องบอกขอบคุณมากอยู่ต่างแดนก็ได้ทำกินภูมิใจจ้ะได้จำไปทำได้ดูแลตัวเองได้จ้ะคุณแนะนำก็ได้อนุสงไปด้วยจ้ะอยู่ด้านนอกทั้งวันวันนี้ไม่หนาวนะทำงานแต่ว่าดูปากแตกจ้ะ
ข้อปากแตกยังไม่อิ่มนะพี่น้องบางท่านอาจจะรอแล้วรอจะให้ชิมหลายอย่างเห็นใจด้วยค่ะวันนี้หิวมากกินน้อยๆเดี๋ยวไม่มีแรงทำรั้วทำสวนให้พี่น้องชมแล้วล่ะทำคลิปกินมันก็อย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าจะชิมแหนมขออภัยท่านที่ไม่ทานแหนมสดนะคะเปรี้ยวหอมมากค่ะมันอยู่ใกล้จมูกด้วยขออภัยจริงๆท่านที่ไม่ทานแหนมสดนะคะจริงๆแล้วก็บอกแล้วเนาะว่าแหนมเนี่ยมันเป็นของหมักของดองค่ะมันก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นสดเลือดแดงๆเพราะว่ากระเทียมข้าวแล้วก็เกลือมันก็ไปสร้างยีสต์สร้างความเปรี้ยวสร้างกรดขึ้นมาโอ้ยหอมสุดยอดพี่น้องจ๋าขอพี่อร่อยมากแล้วเป็นแหนมที่ทำด้วยข้าวสวยสุดยอดอร่อยมากๆดูความร่อนคุณเลมโบ้ซื้อหมูบดมาเยอะแพ็คใหญ่เลยจ้ะแพ็คใหญ่หอมก็เอามาทำพริกหวานยัดไส้ให้คุณเลมโบ้แล้วก็เอามาทำน้ำพริกอ่องแล้วก็ทำแหนมจ้ะอ้าวโถลืมขิงลืมขิงชื่นใจให้คุณลัมโบ้ซื้อมาต้มน้ำดื่มด้วยจ้ะก็ทานกับแหนมอร่อยหอมเผ็ดมันก็ดับกลิ่นข้าวได้ด้วยเอาอะไรดีหวานถึงแล้วทานหวานก่อนทานอมเปรี้ยวอมหวานจะมาคินสตรอเบอรี่กันอื้อหือ
ไม่เปรี้ยวแฮะโอ้ยรสชาติดีมากขนาดหั่นมะละกอไปก่อนนะโอ้ยพี่น้องกัดจมเขี้ยวเลยน้ำซับเยอะไม่เกรงใจก็จะเฉาะไอ้ศิลานะคะอันนี้เอาไว้ก่อนจะเอาไว้ทานวันหลังทานหน้าทีวีเคี้ยวกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บสปูนทานแบบนี้แหละพี่น้องจ๊ะที่มีเรี่ยวมีแรงร่างกายแข็งแรงนะคะทานแล้วมีพลังจ้ะทานแล้วมีพลังจ้ะทานอาหารแบบนี้แหละพี่น้องที่ได้มีพลังทำรั้วทำสวนให้กับพี่น้องได้ชมนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ